มึงก็ไปฮะกินปุ๊บนี่บีบปั๊บกันเลยเลยไอ้ฟันหักแน่ด้วยทุกคนเดี๋ยวเราจะมาหาเยลลี่แบบจากเกาหลีนะครับเดี๋ยวเราจะไปให้ครอบครัวหัวฟ้าลองชิมดูนะครับว่าแต่ละอย่างเขารสชาติยังไงครับตอนนี้เลือกมาได้3อย่างครับเดี๋ยวเราหยิบเลยนะอะไรที่แบบเป็นของเกาหลีนะครับอันนี้ก่อนอยู่ดีก็มาอยู่เกาหลียังไงเนี่ยมาได้ไงวะเนี่ยโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับพวกเราก็อยู่ที่ประเทศไทยแลนด์นะครับผมวันนี้ครับต้องบอกกันเลยว่าผมจะยังไม่เปิดหน้าเหมือนเดิมจากคลิปที่แล้วนะครับจะปิดหน้าเอาจริงๆนะเอาจริงๆเลยนะแค่ FC ในช่องพี่เนี่ยไอช่องพี่เนี่ยแค่นี้มันเขาก็ด่าผมรู้จะทำไงปิดทำไมปิดทำไมนู่นนี่นั่นโอเคแล้วพี่จะมาปิดตามผมเพื่อถ้าอยากให้เปิดหน้าขอ500,000ไลค์ไม่ก็แค่ให้หน้าผมครบเดือนก่อนเดี๋ยวหน้าครบเดือนแล้วผมจะทำคลิปรีวิวหน้าตอนครบ30วันให้ดูแล้วกันอันนี้วันนี้ผมจะมาพาน้องๆเนี่ยกินซึ่งผมเองอ่ะกินไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าผมอ้าปากได้นิดเดียวแล้วก็เยลลี่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณหมอห้ามครับคือมันเหนียวผมจะต้องห้ามกินของแข็งของเหนียวเลยนะครับตอนนี้ปิดมันทั้งคู่อาจจะพูดไม่ชัดบ้างนะครับต้องขอโทษด้วยวันนี้จะมาให้น้องเข้าหัวฟ้ากินทุกคนเลยวันนี้ก็คือเยลลี่เกาหลีคือผมก็หาอันที่แบบรู้สึกว่ามันไม่มีขายในแบบร้านสากลน่ะเพราะว่าอย่างของไทยก็จะมีเยลลี่ที่นําเข้าจากยุโรปใช่มั้ยเยอะแยะผมไม่เอามาเลยพวกนั้นเพราะมันหาง่ายอันเนี้ยคือไม่มีในไทยเนี่ยคือเกาหลีชัวร์ใช่นี่ใครที่ดูช่องผมนะที่ผมไปเที่ยวเกาหลีเนี่ยคือผมกินไอ้ตัวนี้แต่ว่าผมกินแบบเป็นขวดพี่อ๋อเป็นขวดเลยคือขวดนี้เลยขวดจริงๆแบบนี้เลยใช่มันเป็นเครื่องดื่มชูกําลังคือผมมันเป็นคนติด M100 แล้วเขามาทําเยลลี่แล้วแล้วเขามาผมก็เลยหา M100 ที่นั่นแต่ว่าอันนี้คือ M100 ที่ประเทศเขาแล้วเขามาทําเป็นเยลลี่เดี๋ยวคอยดูอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวันนี้นะครับมีเยลลี่กี่แบบมีแบบแรกนะครับเป็นห่อสีเขียวแบบนี้ฮะซึ่งผมไม่รู้มันอ่านว่าอะไรไม่รู้มันคืออะไรแต่ว่ามันเป็นเหมือนน่าจะเป็นหนอนนะนะอันที่2น่าจะเป็นเยลลี่เกี่ยวกับองุ่นเคียวโฮหรือเปล่านี่ประมาณนี้ครับอันนี้น่าเหมือนอันนี้เลยตอนแรกผมมองเหมือนไอ้นี่นะไอ้เยลลี่หมีเยลลี่หมีแต่ว่าคล้ายๆกันป่ะแต่ว่าไม่เหมือนเยลลี่หมีละผมรู้สึกมันเหมือนกระดูกหมาอ๋อเหมือนกระดูกหมาจริงนะแล้วเรื่องราคานะครับทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่1,200วอนถึง 2,000 วอนต่อซองไม่แพงต่อซองต่อซองใช่ครับ1,200 วอนถึง 2,000 วอนประมาณนี้ไม่แพงอันนี้จะเป็นเหมือนเครื่องดื่มอีกแล้วเหมือนเยลลี่เครื่องดื่มอีกแล้วนี่ครับประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเยลลี่แบบผลไม้ไข่ดงไข่ดาวอันนี้ผมเคยเห็นบ่อยนะที่ญี่ปุ่นเขาจะเป็นเหมือนหัวใจหัวใจอะไรที่ญี่ปุ่นเหรออันนี้เกาหลีอ๋อเกาหลีมงซึกกังโซงจิงกอซังบะชงที่จะต้องฉังหมังเสียเด้งฉงผัดชุกจ้ามาวันนี้เดี๋ยวพี่จะให้น้องเนี่ยชิมให้เนมชิมทุกอย่างเลยวันนี้พี่กินไม่ได้ไงเพราะไอ้หมอยังห้ามกินอยู่มันเหนียวอ๋อพี่เสืออ้าปากเต็มเต็มเต็มไม่ได้ใช่ได้แค่นี้อารมณ์เหมือนผมจะกินอะไรก็ช่างไม่ยัดเข้าไปอะไรก็ช่างกระทบริมฝีปากหมดเลยตอนเนี้ยบางแล้วพี่จะให้ชิมทุกอย่างเลยแล้วก็เนมก็สรุปให้พี่หน่อยสัก3อันดับว่าอะไรอร่อยสุดได้แกะนะโอเคแกะเลยแกะแบบเนี่ยแกะต้องสุกโชว์หน่อยได้ไหมว่านผมกินว่าเหนียวเงี้ยนะได้แล้วมีกลิ่นไหมครับกลิ่นขอดูหน่อยกลิ่นมันชานมนะขอดูหน่อยเป็นไงพี่ว่ะกลิ่นมันชานมผสมส้มมั้งเพียงมาอุ้ยเหมือนเยลลี่หมีจริงนะเหมือนเยลลี่หมีบ้านเราเลยเนี่ยเยลลี่แบร์เหมือนเนี่ยนะครับจะมีสีเขียวสีม่วงสีชมพูขอสีชมพูครับอุ้ยอร่อยว่ะสีเขียวบ้างมันชื่อว่าอะไรมีภาษาอังกฤษด้วยเฮ้ยไม่เหมือนของไทยอะไรนะเยลลี่หมีเหรอผมก็ไม่ถูกผมเคยกินอยู่ขนมของไทยแบบนี้เลยอร่อยใช่ไหมเก็บไม่ได้ใจนะเดี๋ยวจะให้สามอันดับนี่ฮะโอ้มีไข่ดาวแล้วก็แครอทครับนี่เฮ้ยโหน่ากินนะเอาพี่น่ากินนะผมก็สองซัดแครอทกันเลยแครอทอืม
ไม่ต่างจากเยลลี่ไทยอ่ะรสชาติเป็นยังไงเอาง่ายใครเคยกินเยลลี่รสส้มอ่ะสีส้มอ่ะเหมือนกันกับเยลลี่ไทยอ่ะอ๋อรสส้มคือเยลลี่ส้มมันแหละขอลองหน่อยผมเพิ่งเคยแก๊บๆเลยทุกคนนะไม่ได้อะไรนะคือผมเพิ่งทำฟันมาเคี้ยวแรงๆมันอ่ะไทยของไทยอ่ะต่อไปนะครับมาไปกันเลยอันนี้จะเป็นเหมือนเยลลี่ที่เป็นเครื่องดื่มมีอยู่ที่เกาหลีผมเทดูนี่นี่ครับเป็นโอ้เป็นขวดเป็นขวดอารมณ์เหมือนของไทยก็เยลลี่ขวดโค้กอ่ะขอดูหน่อยหุ้ยหอมอยู่นะเฮ้ยกินเหมือน M150 เลยอ่ะเออ M150 เลยก้อนมึงกินดูโอเคต่อไปครับเป็นเยลลี่สีม่วงนะฮะใครที่ดูอยู่นะคอมเมนต์เลยว่าอันไหนน่ากินที่สุดนะครับเรียงเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9อันที่10คือผมถ้าผมน่ากินคือเขียน10ต่อไปครับนี่เป็นเยลลี่สีม่วงอ่ะนี่เป็นเยลลี่องุ่นองุ่นเคียวโฮพี่เคยกินอันนี้มั้ยไอ้ที่มันเป็นเยลลี่ที่มันเป็นถุงเล็กๆอ่ะเป็นเหมือนเม็ดโยโย่อันนั้นโยโย่โยโย่อ่ะอ๋อโยโย่โยโย่เลยเป๊ะไม่มีความแตกต่างแม้แต่นิดเดียวโอเคต่อไปครับซองสีเขียวอ๋อเยลลี่หนอนบึ้มรสชาติมันก็คงเหมือนกันอ่ะเปรี้ยวหวานสองตัวเลยป่ะเหมือนกันเหมือนเลยอ๋อโอเคต่อไปครับนี่เป็นเยลลี่แอปเปิ้ลนะครับผมเฮ้ยหัวใจโอ้โหลูกพีชไม่ใช่เหรอไม่รู้งั้นลูกท้อแล้วลูกพีชลูกพีชโอ้โหเรียกเสียเขาหมดดิอันนูกินดิหนึ่งรอคุ้มคืนแกไม่ยั้งเลย sorry แกคุ้นอันนี้ไม่คุ้นไม่คุ้นไม่คุ้นความรู้สึกคือลูกพีชแหละแต่ว่าเหมือนลูกพีชมันรสชาติเหมือนเบียร์ฮะเหมือนเบียร์เคยกินอันนี้ไหมไอโฮกาเดนอะโฮกาเดนเบียร์โฮเดนเบียร์มันจะมีรสพีชอยู่รสชาติเหมือนกันเลยโอ้โฮเดนโฮเดนโอเคครับต่อไปครับเป็นเยลลี่รูปมีอะไรไม่รู้เป็นคือโอ้หนอนโอ้โหอันนี้บ้านเราเลยไอที่มันเป็นแพ็คแบบนี้เป๊ะเลยเป๊ะเลยเนี่ยขนาดไซส์เดียวกันเลยนะชิมชิมชิมโอ้โหคุณจะดูด้วยทุกคนกินเยอะเลยนะประเด็นเนี่ยใช่เลยอะไรใช่เลยบ้านเราเนื้อใช่เหรอไม่ใช่ทำไมเป็นรสโค้กวะเป็นเหมือนน้ำอารมณ์ปะเพราะกลิ่นมันเหมือนน้ำเนี่ยกลิ่นเหมือนน้ำอารมณ์เลยอะข้าวอารมณ์มันรสโค้กโค้กเลยต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเยลลี่ที่เนมบอกว่าเป็นเครื่องดื่มชูกำลังซึ่งเนมกินไปแล้วใช่ไหมไอตัวเครื่องดื่มนั้นลองดูครับผมกินละผมกินหลายขวดมากประมาณ 4-5 ขวดเจอเขาจะเป็นยังไงโอ้ยนี่เป็นก้อนกลมอุ้ยก้อนยาเลยโอ้ยกินเดียวกันเลยโอ้ยกินเหมือนยาก็รสชาติเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันนี่เลยเหมือนกันอย่างเงี้ยอันนี้เอาง่ายอันนี้คือ M100 อันนี้คือ Red Bull อ๋ออ่ะโอเคต่อไปอันสุดท้ายครับเหมือนกันน่ะเหมือนจะเป็นเครื่องดื่มอะไรสักอย่างอ่ะอ่ะลองดูลองดูอ๋ออันนี้มีน้ำตาลโอ้น่าจะเหมือนกันทำไมกลิ่นมันเหมือนกันเลยวะมันจะคูปะอันนี้รสชาติแปลกไม่เคยกินเหรอโอเคเนมสรุปเลยผมขอบอกนะอันนี้อาจจะไม่เชื่อนะแต่ผมคือปรมาจารย์ด้านเยลลี่งั้นเนมสรุปให้พี่หน่อยอันดับ1ในใจอันดับ2อันดับ3พอเอาแค่3อันดับอันหนึ่งเลยนี่หนึ่งเลยสองอันเนี้ย1ฮะอันนี้อันดับ1เหรอใช่จริงปะเนี่ยผมชอบไปแครอทเอ้ยอันดับที่2เคียวโฮอันดับ2คือเคียวโฮนะครับใช่อันดับ3ก็เบียอันดับ3คือเบียร์โอเคก็เอาเป็นว่าน้องๆชอบอันไหนนะครับก็จิ้มมาเลยนะเดี๋ยวพี่ส่งไปให้แต่ว่าอันนึงอาจจะเหลือครึ่งนึงครึ่งนึงอะไรเงี้ยอ่ะโอเคเดี๋ยวเจอคนต่อไปครับมาแล้วครับผมคนต่อไปเย้ดิมเมอร์ครับผมนักร้องแห่งยุคนี้ Yeah what's up bro อยากฟังเพลงอะไรก็ไปดูได้ที่ช่องดิมเมอร์ครับวันนี้พี่จะให้ดิมครับมาลองชิมเยลลี่จากเกาหลีอันนี้คือคัดมาแล้วแบบในไทยหาไม่ได้โอ้โหหาไม่ได้พี่จะให้ดิมชิมทุกอันเลยแล้วก็สรุปมาในใจ3อันเนี่ยคัดมาแล้วเบอร์1เบอร์2เบอร์3ครับเลือกเลยกินเลยครับกินเรียงกันเลยเนี่ยผมเลือกจากนี้อันนี้เยลลี่เหมือนอะไรเหมือนเยลลี่หมีเริ่มกันเลยเอ้าพี่เนมผมดำแล้วเหรอครับเนี่ยใช่ครับย้อนผมมาพอดีแม่ตีผมก็ถึงฟ้ามันแจ๊บไปผมกินไปแล้วอันนี้เก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจก่อนอันต่อไปครับอืม
พอได้ฮะโอเคเก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจก่อนเยลลี่ต่อไปครับเหมือนเครื่องดูดชูกำลังของเกาหลีลองกินปุ๊บนี่ดีดปั๊บเออดีดปั๊บเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยดีดแล้วโอ้ยดีดแล้วกูดีดตกไอ้รู้สึกยังไงครับเหมือน M100ครับเหมือนเลยเหรอใช่ครับใช่ครับต่อไปครับอันนี้จะเป็นองุ่นเคียวโฮองุ่นเคียวโฮI'm so sorry ตัวต่อไปจะเป็นก็คือจะเป็นหนอนจะนุ่มๆหน่อยไม่ค่อยเหนียวมากครับต่อไปอันนี้จะเป็นเยลลี่เกี่ยวกับลูกพีชมันคล้ายๆแบบรูปหัวใจนะใช่นี่นี่ซองเขานี่จะเป็นลูกพีชนะอันนี้ขอถามหน่อยมันรู้สึกว่าเหมือนอะไรที่รู้สึกเหมือนไอ้นี่ไอ้โฮกาเดนเบียร์โฮกาเดนเบียร์อะไรใช่โฮกาเดนโอเคเหมือนนะใครน้องๆก็อย่าไปกินนะครับเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะนอนจันทีมไงดูดิไปรู้สึกเหมือนมันอธิบายไม่ถูกเหมือนน้ำตาลป่ะใช่ๆมันหวานอันนี้ใช่ได้อันเนี้ยจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องดื่มของเกาหลีเหมือนเดิมเครื่องดื่มใช่นี่เป็นเครื่องดื่มชูกำลังชูกำลังอีกแล้วใช่กินแล้วบึ้งบังดึงหนังเลยอ่ะอะไรฮะเหมือน M100 อีกแล้วฮะเหมือน M100คล้ายๆกันเหรอใช่ครับโอเคต่อไปอันเนี้ยตอนแรกคิดว่าแบบยาคูอะไรเงี้ยนึกออกป่ะเหมือนอะไรอย่างเงี้ยมะนาวป่ะส้มลองกินดูลองกินดูอ่ะโหนี่เม็ดด้วยอันนี้เม็ดมันเป็นเม็ดน้ำตาลไม่น้ำตาลนะเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวหน่อยเหมือนอะไรได้สรุปเลยผมว่ามันคล้ายๆกันหมดอ่ะผมความรู้สึกผมนะส่วนตัวหนุ่มเลือกอันนี้แล้วกันอันหนึ่งอันนี้เบอร์หนึ่งนี่ชอบส่วนตัวครับเบอร์หนึ่งเอาไว้ความส่วนตัวเบอร์สองผมให้อันนี้แล้วกันครับอันนี้เฮ้ยชอบหนอนกันทีมเหรอชอบหนอนกันทีมเบอร์สามผมองุ่นแล้วกันโอเคจะได้แบบรสชาติแตกต่างกันหน่อยคนต่อไปโอเคครับก็ไม่ค่อยได้เห็นหน้าน้องผมนะตอนแรกคิดว่าน้องไปซะแล้วอ่ะตอนแรกไปไหนอ่ะมาอยู่นี่ตลอดโอเควันนี้พี่จะให้เองลองชิมเยลลี่ปกติผมไม่มาทำอะไรที่ครัวโนเนี่ยแบบนี้ก็คือกินทีละอย่างก็พี่เลยว่ากินทีละอย่างเองอันไหนแบบที่เราชอบสุด1 2 3แค่นั้น3อัน3อันครับอืมเป็นไงครับเปรี้ยวเหมือนอะไรรู้สึกเหมือนอะไรเหมือนเยลลี่เฮ้ยแต่มันอร่อยกว่าเซเว่นอีกของบ้านเขาให้บ้านเราฮะเอาต่อไปอันสุดท้ายด้วยอุ้ยอันนี้อะไรไข่ดาวต้องกินยังไงอ่ะเข้าปากไงกันเลยนั่นแหละไปฟันหักแมวด้วยก็เหนียวนะรู้สึกว่าเหนียวแล้วอร่อยอันนี้อร่อยเหมือนอะไรรู้สึกเหมือนอะไรแบบในบ้านเราปะมันก็เหมือนเยลลี่อ่ะพี่เหมือนเยลลี่เออโอเคเหมือนเยลลี่ก็ได้เอาหมายถึงว่าเยลลี่แบบไหนของบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยรสชาติมันไม่ต่างกันมากแต่ว่าตรงกลางจะมีกลิ่นส้มแต่เนี้ยจะมีกลิ่นหวานๆแบบเหมือนเยลลี่ทั่วไปแต่เนี้ยจะเป็นกลิ่นส้มอร่อยโอเคต่อไปอันนี้จะเป็นเยลลี่มาเป็นสีเหลืองเลยนะลองดูเป็นขวดเลยเนี่ย1ชิ้นเหมือน1ขวดเหนียวทุกรายการเอาเยลลี่มันก็ต้องเหนียวดีจะให้เป็นเหลวเป็นน้ำได้ไงเหมือนสปอนเซอร์เลยเนี่ยถุงมันเห็นป่ะ M500ก็ว่าแล้วมันเหมือนเหมือนขึ้นหนูอยู่กำลังบ้านเขาอ่ะหรือไม่ก็แบบอ๋อเป็นเยลลี่เกาหลีใช่วันนี้ผมมาทำคลิปไม่รู้เลยเยลลี่เกาหลีหมดเลยอ๋อใช่คือนี่เอามาจากเกาหลีหมดเลยต่อไปเป็นองุ่นเคียวโฮองุ่นเคียวโฮอันนี้จะมีความจืดนิดนึงจืดนิดนึงหวานไม่มากแต่ออกทางองุ่นแบบได้กินองุ่นก็คือองุ่นเยลลี่นั่นแหละใช่ต่อไปครับเป็นเยลลี่หนอนเกาหลีป่ะไม่ใช่หนอนจันทีมนะมีความซาซานิดนึงซาซาเหมือนกันเหมือนอันนี้ก็แต่เนี้ยซาซากว่าอร่อยครับอันนี้อร่อยโอเคต่อไปเป็นเยลลี่พีชนี่อันนี้เป็นกลิ่นคนที่มีความรักก็ถึงจะกินได้ถ้าไม่มีความรักกินไม่ได้นะมีความรักหรือเปล่าเราอ่ะมีเอามีโอเคกินได้พอจืดๆเหมือนไอ้ตัวเนี้ยกินผลไม้ไม่เหรออะไรที่แม่งเป็นผลไม้มันรู้สึกมันจะจืดนะพี่ล่ะแต่มันหวานอร่อยอยู่งูต่อไปงูอะไรวะเนี่ยหวานๆเปรี้ยวๆไม่มีซ่าซ่าๆจะเป็นไอ้พวกที่มีเกล็ดต่อไปเป็นเยลลี่ที่เกี่ยวกับดึงดังเหมือนเดิมอันนี้อ่ะพี่กินแล้วผมดีแล้วป่ะดีเลย
กินไปแล้วครับนุ่มไหมเหมือนเอ็มร้อยไปกันเลยมันก็เป็นเครื่องดื่มชูกำลังแต่ว่าคนละสีโอ้โหดาวถูกแล้วนี่โอ้ยนี่ครับเป็นเยลลี่ต่อไปอันนี้ก็เป็นเหมือนเครื่องดื่มเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าเครื่องดื่มอะไรมะนาวแน่เลยเนี่ยลืมไม่มีอ่ะภาษาหนึ่งแค่ความรู้สึกเหมือนไปทางต้องชูกำลังจับเปรี้ยวอืมโอเคงั้นสรุปเลยชอบอันไหนที่1ที่2ที่3เอาแค่3ที่พอผมชอบอันนี้ที่สุดนี่เฮ้ยเหมือนดีมเลยผมชอบอันนี้นะครับแล้วก็ชอบอันนี้อ่าแล้วก็ชอบอันนี้เฮ้ยเหมือนดีมเลยว่ะคือผมชอบอะไรที่มันแบบเปรี้ยวๆซ่าๆอ๋อโอเคเอาอันนี้มึงเอาหาใช่มั้ยโอเคทุกคนก็เรื่องรีวิวขนมน่ารักอะไรวันนี้ก็เหมือนจะเป็นคลิปแรกของผมนะผมไม่เคยทำอะไรน่ารักอย่างนี้เลยปกติก็จะเป็นแบบของดิบๆสดๆอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยพวกรู้ว่าเจลลี่เกาหลีก็อร่อยเหมือนกันอ่ะก็โอเคอยากให้พวกเราทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์นะครับช่วงนี้พี่เสือก็ทำอะไรหนักมากไม่ได้แต่ว่ามีแน่นอนโอเควันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย